Wow. สวัสดีครับวันนี้พบกับแพทย์อีกแล้วนะครับช่องน่ารักของทรัพย์ครับวันนี้แพทย์มีภารกิจครับที่จังหวัดนครสวรรค์ครับพอดีมีพี่ท่านหนึ่งครับติดต่อเข้ามาว่าทำพระเครื่องของหลวงพ่อพัดนะครับหายไป okay. เป็นรุ่นเนื้อเงินหน้ากากทองคำนะครับก็ตอนนั้นรู้สึกว่าจะไปเก็บมะม่วงหรือไปทำอะไรในป่าไม่รู้นะครับแล้วก็มุดเข้าไปในป่าแล้วก็หลวงพ่อพัดเนี่ยกระเป๋ามันขาดแล้วหลวงพ่อพัดเนี่ยหายไปก็เราไปลุ้นครับว่าภารกิจครั้งนี้ผมจะทำสำเร็จไหมยังไงก่อนท่านผู้ชมคลิปฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยไปดูกันเลยครับถึงที่แล้วครับก็ตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับทำหายช่วงไหนครับช่วงกลางโอเคไปเดินเข้าไปนำเลยครับพี่บอกตรงๆนี่มันทางของพี่ชัดๆครับประมาณบริเวณแถวนี้หายไปใช่ครับเราก็เดินออกไปทางนี้หมามันเกี่ยวพี่เพราะกระเป๋ามันติดขาดอ๋อกระเป๋าขาดใช่ครับอ๋อใส่กระเป๋านอกนี้ใช่ครับใส่ไว้กระเป๋านอกเริ่มหมดเลยกล่องมีใส่กล่องด้วยเหรอใช่ครับมันไม่น่าจะลงไปเยอะนะมันไม่น่าจะไม่เป็นไรเดี๋ยวจิ้มเอาเพราะมันไม่น่าจะจมลึกหรอกไม่น่าเนื้อตะกั่วมีทางจมแน่นอนเพราะดินมันก็ไม่ได้ยุบอะไรใช่ใอ้าวลองดูใช่ไหมอ้าวชิบหายยังไม่ได้เครื่องไม่ถึงนะครับเจอแล้วแล้วกูอยู่ข้างใช่ไหมใช่พี่กล่องแตกเลยฮะเนี่ยหลวงพ่อพัดเสมาร้อยปีเสมาร้อยปีฮะองค์นี้นี่เพิ่งจะได้มาเลยใช่ไหมใช่พี่เลขเก้าด้วยเนี่ยเช่ามา20,000นะพี่เช่ามา20,000ใช่พี่โอ้นี่ครับโค้ดเลขเก้านะเราเจอแล้วครับโอเคเจอสักทีน่าจะกลับแล้วเนี่ยเจอสักทีโอเคครับก็อีพีนี้เราก็ภารกิจสำเร็จแล้วอีพีหน้าเราจะไปช่วยเหลือใครหรือว่าไปหาสมบัติที่ไหนก็รอติดตามรับชมฝากกดไลค์กดกำลังใจให้เราด้วยไปแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ